นจักรยานขึ้นมาว่าปั่นไหวปะทันเนาะเดินกูว่าเดินง่ายกว่าปั่นจักรยานเนาะคุยอันนี้รีสอร์ทคือเยอะมากได้ยินแต่เสียงไม้แอบแอะนี่ห่างจากข้างบนอยู่นะอันนี้คือข้างบนที่เมื่อกี้เดินไปแต่ก็พอเดินได้นะคนอย่างเพื่อนดิฉันยังเดินได้เลยเพื่อนอีฉันนะอากาศค่อนข้างเย็นค่ะตอนนี้ดูโออุณหภูมิว่า20ดูโออุ้ยทุยแล้วอีกเราไปดูเหนื่อยลองดูนี่มีคนวิ่งลงมาด้วยล่าสุดนะคะคนธรรมดาเดินได้ขับหัวใจได้คนธรรมดาเดินได้ปะมึงมันกลิ่นเหมือนน้ำหอมอ่ะมันเป็นกลิ่นหอมเราไปนี่มันมีเมล็ดกาแฟนี่ถ่ายไปนี่คือเมล็ดกาแฟพันอาราบิก้าถ่ายป่ะเออบอกว่าคือมองนี้เหมือนไม่ชันนะต้องลงแล้วสักพักก็คือล่วงจริงนี่มองไปข้างล่างก็คือชันลาดขึ้นไปเลยอินสุดขั้นสุดเพื่อนเลวใช้เพื่อนถือมือถือนะคะไอโฟนเพื่อนเพิ่งถอยมาใหม่จะได้เจอหมดหนีหรือเปล่าสูงนะก็คือถ้าคนกลัวความสูงก็จะเสียวๆนะเพราะว่านี่เดินไปก็คือเห็นหมดเลยเลิศนะสูงนะสูงมากไม่ไหวไปกันแล้วพวกเราก็สรรหาท่อมากเดินมาตั้งใจเพื่อสิ่งนี้คือจะมืดแล้วก็ไม่กลับบ้านกลับช่องตามรอยกับโจโฉดูวิวเห็นแน่ไปดูข้างบนกันตอนนี้มันเป็นบรรยากาศตอนเย็นแต่จริงๆอ่ะคือถ้าเน้นถ่ายรูปนะตอนเย็นดีกว่าเพราะว่าคนน้อยแต่จริงๆก็หมู่บ้านนี้ค่อนข้างปิดเร็วอ่ะถ้ามีเวลามาตอนเช้าก็ดีกว่าแสงก็จะสวยกว่าได้เห็นทะเลหมอกของที่นี่ด้วยนี่จะสังเกตเห็นได้ว่าข้างล่างมีเต็นท์ด้วยเดี๋ยวไปดูกันได้ทะเลได้หมอกมากนี่เห็นไหมมีเต็นท์อย่างมากอันนี้จะมีร้านกาแฟอยู่ข้างบนมีร้านกับข้าวด้วยอันนี้อะไรอ่ะเหมือนเป็นกับข้าวพื้นที่เลยอ่ะนี่ไงอิงคิดว่าโรงแรมน่าจัดไปให้เราแบบนี้นะหรือเปล่าตรงนี้จะเป็นในโซนของร้านกาแฟร้านข้าวกินแบบห้อยขาห้อยสะพานไม้ไผ่อดแอดมากเลยทุกคนรุ่นน่าจะช่วยไว้ฉันจะล่วงลงไปหรือเปล่าอ่ะขึ้นไปชมวิวค่ะใช้เวลารอป้าอยู่อ
ูสิหาร้านห้อยขานี่มิวขึ้นมาสิขึ้นเหมาะสำหรับคนโลกกลัวความสูงไงกูพันขึ้นมาสิขึ้นมาสิใช่เนี่ยเก็บไว้ทั้งหมดแหละถ้าขายใช้ก็ซื้อไปต้มต้มดีเหมือนงานแต่งเลยอะน้อยอีกเนาะสวยเชียร์มันขึ้นไปข้างบนได้อีกนะเดี๋ยวจะเดินไม่ขึ้นละสวยเนาะโอ้โหกางเกงสีชมพูเหมือนกับที่นี่เลยกางเกงในแดงเป๊ดอุ้ยอุ้ยแกอุ้ยอันนี้น่ามาทำเหมือนกันแต่งเลยตรงนี้เหมือนกันแหละโอ้โหเออว่ะเอ็มบายชิเย่เต้นดิเฮ้ยเป็นชิชิเย่ไอ้ยาแบบนางฟ้านางระบำเลยอับปาริซี่เย่ต้องปาริเจ้เอ๊ะไอ้เหี้ยเอากูถ่ายนี่ตลอดไม่จริงเยอะติ้งเยอะอีเยอะติ้งอีไอ้ฉันกูเข้าฮับฮับยั่วยั่วเฮลเฮลจะโดนอย่างกูใช่อะไรอะเธอก็ป่ามันคือว่าป่าอะไรมึงจะรังก็พออันนี้แหละเออเออกูชอบนะเที่ยวได้ก็ได้เที่ยวแล้วป่าWe'll be right back.
ที่นี่อันนี้จะเป็นแอ่งน้ำตามธรรมชาติซึ่งตรงนี้จะเป็นที่ที่คนมาถ่ายรูปกันเยอะมากเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปถ่ายรูปตรงนี้ใช่ไหมก็จะเห็นทั้งวิวน้ำแล้วก็วิวสองภูเขาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟของคุณปู่ลองเข้าไปดูได้นะคะโอเคไม่แพงก็ตามขายตู้เย็นตอนนี้เราอยู่ในหน้าผักเจ้าแม่กวนอิมเฮ้ยโทรศัพท์อยากจะอินเสิร์ตสี่มองไปข้างหน้าก็จะมีชั้นนึงแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวเราเดินเที่ยวชั้นนี้ให้ทั่วก่อนรอบๆก็จะมีปฏิมากรรมนะเจ้าแม่กวนอิมสีขาวสวยมากนี่สังเกตดูนะสองรูช่องเนี้ยจะเป็นร่างเจ้าแม่กวนอิมรักอันนี้กำลังจะไปชั้นที่16นี่สังเกตดูกระเบื้องพวกนี้แพงมากนะกระเบื้องเม็ดๆพวกนี้ที่เราจะเคยเห็นในห้างสุดยอดเลยนะเพราะแล้วมีคนมาถวายบันไดนี่ก็สตาลิกลองดูเลยที่วัดอะไรนะวัดห้วยปากตั้งที่นี่เป็นมูลนิธิด้วยนะนอกจากเป็นวัดก็ยังเป็นมูลนิธิด้วยเหมือนเจ้าอาวาสเขาส่งเสริมนะส่งเสริมให้เด็กมีชีวิตที่ดีพวกเด็กชาวเขาที่เขาไม่ค่อยมีตังค์ที่นี่เขารับไปจังเลยชั้นบนเขาสามเสื้อผ้าชั้นบนยังไม่เปิดเลยจริงๆถ้าสังเกตดูอ่ะ